ามลึกนะอย่าลงไปนะไปปิดโคนลึกเดี๋ยวผมดีขนาดเอวหน่อยนี่ครับคลองหลังบ้านพี่สันนะครับเป็นน้ำทะเลน้ำก่อยเป็นน้ำก่อยโอ้มกวันเย็นต้องเก็บจาบลู่เนี่ยครับผมเป็นเมนูความโมกันครับผมวันนี้นี่ครับนี่ต้องมันเงียวเต็มทีละอะไรนะคงจะไม่มีครับไม่มีครับตรงนี้กั้นรั้วครับผมครับผมหลังบ้านที่ซันครับผมกันตังคลองอย่างนี้ครับเป็นคลองอย่างคลองวังเป้าครับผมเป็นน้ำขึ้นน้ำลงหมดนะครับติดทะเลครับผมไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปเด็ดเอาใบมันนี่ป่าครับมีครับผมเป็นสองน้ำน้ำก่อยระหว่างน้ำก่อยครับมีครับอีเลิศติเขาเอ็นอีเลิศติครับผักคุณเลิศค่ะนี่ครับลงมาไหมไอ้โอ้ยลงไปหลายคนเก็บเก็บไม้เก็บมาเด็ดเอาสูงเลยเออลูกพี่มันนะครับเดี๋ยวเมนูบานๆห่อหมกอะไรนะพี่สันห่อหมกปลาสากครับผมปลาสักปลาสากปลาสากสากสากไก่สากตำบักหุ่งนี่บ่แมนยูแมนยูที่บ่พูดนะครับหลังบ้านเฮ้ยใครมาชกมกมัมอยู่นี่เออนะครับนี่พระอิตูครับใบแมงหลักตัวนี้ด้วยครับแต่ว่าอยู่ไต่เวรเขาจะใส่หรอครับผมมีเมนูเฉพาะอีตูหรอกแถมมีปลาแดกกระสินสองหายพร้อมนี้ครับพูดสองถังข้างหลังข้างหลังเขาเดือนพักเนี่ยที่สั่งนะครับนะครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นต้นบอนต้นบอนครับแกงสองน้ำกินไม่ได้ครับเขาใช้เลี้ยงหมูอ๋อครับเกี่ยวขึ้นหยาง่วนครับเอาแบบรวดเร็วครับผมห่อหมกนี่ใส่ชะพูกับใส่ใบย่อในแซ่บครับแล้วแต่ชอบแต่ชอบแซ่บทั้งสองอย่างครับผมโอเคครับห่อหมกป่าภาคใต้ครับผมรอชมปลอดสารพิษแน่นอนครับผมแต่ไม่ปลอดเยี่ยวปลอดเยี่ยวร้อยนี่คุณแม่พี่สันกันตรังแม่ยังครับแม่ลีค่ะแม่ลีอายุเท่าไรแล้วแม่71 71มาเด็ดเอาทีละใบครับไว้ฝีมือคุณแม่แสบแน่นอนครับมึงใส่ใจทุกความอร่อยพ่ออยู่ใส่หรือแม่อยู่บ้านอยู่บ้านมีบ้านอีกหลังมีบ้านหลังใหญ่อยู่โอ้บ้านหลังใหญ่อยู่คือความบ้านครับในโอ้โหปลาอะไรครับนี่ปลาซากครับผมแรงใต้แรงใต้ปลาซากกับข้อมกสุดยอดแจ๋วแจ๋วแก้วครับแล้วก็มีหอยหอยหอยโขงทะเลหอยโขงทะเลคุณแม่ว่าผมมาจะว่าหอยเชื่อหลีอยู่เอาเราเบิ้งครับผมลงมือเลยลงเลยนะจัดเลยครับผมเริ่มจากหอยก่อนครับเอาสดๆเลยว่ะครับไม่ได้ลวกว่ะไม่ดึงออกมาเลยดึงออกมาเลยครับผมมันก็จะดึงยากนิดนึงครับผมกินดิบได้ไหมครับไม่แนะนำนะไม่แนะนำนะครับวันนี้คือหอยเรือบานผมหรือเปล่าโอ้คือหอยดึงออกเรื่อยๆครับผมคือหอยสังเนาะตรงนี้มันโอเคครับดึงออกมาเลยครับเมนูเด็ดของมันก็คือตำป่าใส่หอยโขงทะเลอันนี้ต้องระวังนะครับเวลาแกะเปลือกมันคมมากเป็นชาวเลนิดนึงชาวเลมือเฮกมือเฮกสดสดครับผมเสียบมันข้าวไหมครับไม่ข้าวข้าวเดียวข้าวเดียวอยู่ในทะเลมันจะเอาเป็นคือดอกไม้ป่ะครับอยู่ในทะเลคือดอกไม้มันจะอยู่มันจะบานผมว่าเนี่ยมันจะบานไม่มันจะอยู่ลักษณะแบบนี้อ๋ออันนี้คื
มันจะตรงนี้มันจะเป็นคือหอยอีหลีโอ้ครับผมเอาเลยครับหอยใหญ่ด้วยสางเก็บถอดเก็บพี่ถอดเย็บถาแล้วกระโดดไงแท้นี่มีดนะตองแบบนะครับอันนี้ภาษาใต้เรียกนี่อะไรครับอีโตอีโตภาษาอีสานสวยเลยเรียกว่านี่เห็นยังไงครับอันนี้เป็นแนวเคียบของประดับตกแต่งได้ครับผมโอ้เปลี่ยนด้วยนะเสียนกลัวเลยเสียนอันนี้ปลาอะไรครับนี่ปลาสากตำบักหุ่งปลาอะไรครับปลาสากครับนี่เมนบ่ผมแล้วนี่อ่ะได้ออกคว้าได้นี่รอเก็บก่อนครับผมไอ้นุ่งกินดีบ่ครับผมสิคว้าให้ผมสิเสียบได้นําอยู่เฮ็ดแบบเหี้ยนขึ้นมื้อคืนนี่ครับตอนมันก็สดขนาดนั้นเพิ่นผมไปเซฟได้นี่เอาซิมจังหน่อยได้บ่พี่สันจับบ่เอาไปเดี๋ยววาซาบิมาแล้วจับสดบ่จับหน่อยก็ได้เออแต่เวลานี้เดี๋ยวตอนแรกเดี๋ยวไม่โดนน้ําแล้วนะอ๋อมันมีส่วนได้ๆครับเดี๋ยวให้ครับถอดเก็ดแล้วพี่สันแรกนะครับผมบ่ให้ผมแรกครับถอดเก็ดเราไปล้างก่อนบ่ครับเดี๋ยวต้องล้างก่อนบ่โดนน้ําบ่ซินี่ไม่หมายถึงว่าขอดเกล็ดอะไรยังล้างได้อยู่พอเราหั่นเป็นชิ้นเนื้อแล้วโดนน้ำไม่ได้เนื้อมันนี่คือปลาอย่างครับคือปลาสลามวะงงเลยอาทิตย์กำลังจะตกดินนะครับทะเลใต้ล่ะพระอาทิตย์กำลังจะวันนี้ตกดินแล้วสุดยอดนี่คุณแม่กำลังเตรียมพักนะครับผมฝีมือแม่นี่เด็ดเลยบอกเลยครับผมมีผักอะไรบ้างครับแนะนำครับโหระพาเนี่ยโหระพามีใบมะกรูดมะกรูดมีใบยาพลูยาพลูไม่มีใบยอป่ะครับไม่มีครับแล้วก็เครื่องแกงมีอะไรครับมีน้ำกะทิเครื่องแกงเครื่องแกงอะไรครับแกงกะทิเครื่องแกงกะทิเครื่องแกงกะทินะครับบอกว่าเครื่องแกงกะทิเจ้าเลตัวจริงมาแล้วลงเรือไปประมาณ 2-3 ปีกับบ้านทีนะครับนี่น่าดำปิ๊กปี ปิ๊กปีขูดทึ่งเมียกมันออกเลยตอนนี้ครับผมนิยมทำอะไรบ้างครับปลาสากทำห่อหมกทำลูกชิ้นลูกชิ้นครับผมทำน้ำแกงจีนทำน้ำยาขนมจีนปากใต้ครับกิโลเท่าไหร่นะตอนไปซื้อลืมนะครับกิโลละร้อยกว่าเนาะร้อยกว่าสดบ่สดเบิ่งเด้ดูที่ตาค่ะที่ตาอันนี้ไม่ค่อยสดแต่ตาแดงๆ นี่ครับโอ้ใสเตี๋ยวเลยใสเบิ่งเหงือกบ่ได้บ่ครับแดงไหมเหงือกก็ได้แดงกำเลยครับผมแดงเจ๋วกินสดได้ยุ่จัดไปฟังเสียงเขาครับสิฮู้ฮู้เอาเดี๋ยวเท่ๆอยู่ฮู้แอคชั่นเอาไหมฮู้ไม่ออกครับเปิดเบียร์กับผู้ดังปุ๊กมันบอกออกเนี่ยครับเขากินเบ็ดมากป่ะครับนี่เขาจับแบบไหนครับมาจากฟิชแมนชาวประมงครับผมติดเบ็ดคือติดอวนเพื่อนติดอวนครับผมเอาไฟช็อตเอาระเบิดออกโอ้โหหลายอย่างติดอวนครับผมติดอวนไปครับวาซาบิวาซาบิไม่มีวาซาบิครับไปกินวาซาบิแล้วกินแบบเงี้ยนแล้วเด็ดแล้วประมาณครับการแล่ปลาอันนี้เขาเรียกอะไรครับครีบมันหนักครีบครับผมขายเฮ็ดห่อหมกขายได้จักหมกครับใช่ไหมได้กี่หมกครับทำขายประมาณโอ้ฝีมืออาชีพครับไม่ต้องห่อใหญ่ครับไม่ต้องห่อใหญ่ถังมันเราไม่กินนะครับครับหางมันเสียบ่หางเสียเลียเป็นปลาทะเลน้ำลึกตื่นครับเป็นปลาน้ำลึกครับผมน้ำลึก
ลึกจักเมตรครับผมดินรั่วเดี๋ยวมันลึกท่วมหัวไหมครับลึกเป็นร้อยเมตรนะครับโอ้ร้อยเมตรครับผมอันนี้เลือดปลานะครับนี่เลือดผมระวังต้องระวังผูกกันไม่ต้อนไม่เป็นคุณผมว่าเอามีตกปอกหัวหน้าผมมาเดี๋ยวมันเลาะได้อยู่โอ้ดึงเลยครับครับอันนี้ใครสอนหรือว่าเพื่อนใช้ทำประจำเพื่อนใช้ครับเพื่อนใช้ไม่เห็นต้องกินไปดิสู้เทปครับผมสู้เทปวิธีการแล่ปลาบทเทปบันไดดอกครับเทปบันไดดอกแต่ก็เฮ็ดได้อยู่แต่ว่าจักว่าต้องออกแบบไหนที่ได้ลางอีกด้วยผมว่าอันที่เราอันที่เราอันนี้เดี๋ยวก่อนจะเราจะแล่ที่เราจะกินแบบกินเงี้ยนนะครับเงี้ยนปลาเนี่ยพอไม่ต้องเราจะมีแก้คาวกันนิดหน่อยนะครับผมคาวครับไม่คาวครับผมบอกคาวคาวผมเอาครับบังเลยนะไหมนะเล็บหรือเคยไปจับเอาแต่เนื้อเอาแต่เนื้อเอากลางมันก็ตีแล้วรู้เลยนุกแต่ท้องไหมล่ะเดี๋ยวเลยมันจะมาหนูมันเอาเนื้อนี่ไว้ตำเมียนิดหนึ่งกันเอาเบ็ดอันบางมาดิเอาเม็ดอันเล็กไปบอกว่าแต่เดี๋ยวพอนี้แล้วมันล้างไม่ได้เดี๋ยวทำน้ำจิ้มจับเมียนั้นอีกเดียวนี่ครับเห็นมกเลยก็ได้เบิร์ดเลยครับมันได้หลายเมนูอยู่น้ำเหนียวล้างไปโผล่ไม่ถึงล้างไปมาแล้วครับผมแหละแซลมอนมาแล้วประมาณ 3,000 ตัวครับผมเนื้อมันขาวใสติ๊กเลยจะได้ดูกันครับเนื้อแบบไหนอ๋อคุณแม่ว่าแต่ปกติคุณแม่ทำครับคุณแม่มือนี่พี่สันอยากโชว์มือนี่คุณแม่เท่าแล้วครับประมาณนี้นะครับรู้หนังมันก็เหนียวเลยกินได้อยู่บนหนังมันเดี๋ยวหนังมันคือปลาช่อนปะประมาณคล้ายๆเหมือนกันครับแต่หนังมันนี่เดี๋ยวเราบอกไม่เอาเฉพาะจะเอานิยมมาเห็นลูกชิ้นเนาะเหนือมันเป็นตะนุ่มดีเพราะว่าใสๆเลยครับใส่หม้อไว้เลยมันไม่มีจานอะไรเลยเนาะใช่ไม่มีจานปลาตัวนี้ประมาณจักโลครับนี่2กิโลกว่าๆครับผมทำออกมาได้เนื้อประมาณกิโลครับไม่รู้ไม่รู้ครับไม่รู้ทุกคนจะบอกว่ารู้ครับอยู่น้ำลึกที่ฉันว่ากินยังเป็นอาหารครับกินปลาครับกินปลามันมีโอเมก้า3ฉลาดฉลาดฉลาดก็ถูกจับมาโอ้โหเนื้อใสเต้วครับผมหนังมันวาวเหมือนกับพงเลยเนี่ยดิบนะแซ่บตำเห็ดลาบเหนียวได้บ่ครับได้อยู่นะผมว่าน่าสิลาบเหนียวได้ด้วยอันนี้เฮ็ดได้อยู่ช่วงนี้นี่เราจะทําห่อหมกเดี๋ยวมันบ่มีขี้นี่อันมีอยู่ครับมีดีคมๆครับมีครับมีตึบแพ้ครับแพ้ตา5หัวนี่โคตรโหลครับผมนี่ส่วนนี้กินได้ป่ะครับได้สดทีนี้มันเยอะโอ้ยไม่ตับตับตับไก่เลยไอ้น้องสดสดกินสดเลยตรงนี้เราขาวกล้ากินเหรอบอกครับพี่ส
ารกินหมดทุกอย่างครับผมชดๆนะครับตับเป็ดไก่เป็ดทั้งกินลิ้นครับออกเป็นชิ้นส่วนดีมากเลยดีมากอย่างซึ่งขาวๆป่ะครับสูมลังมันงูมีสันผมล้างสะอาดๆเครื่องในนี่สะอาดมากเลยเหงือกนี่ก็ขูดๆออกล่างน้ำสะอาดดีมากยอดแหมกำลังเด็ดใบเหนียงป่ะแม่ใบเหนียงผัดใส่ไข่ปรุงใส่อะไรบ้างครับน้ำปลาวะใส่ปลารอดูครับรอดูเราใส่อะไรบ้างสดสดไหมครับนี่สดไอ้นี่ครับผมคุณเชฟญี่ปุ่นเลยตัวนี้เชฟเนสเชฟเชฟสันครับเชฟสันไหนจะมีสลิ้นเหรอกินยิบไส้หอมๆครับได้มันมีประหยัดมันป่าทะเลนี่นี่คือเกานี่คือเกาหน่อยครับผมได้ต่ำมันวุ่นๆมาครับคือหั่นเป็นชิ้นนั่นเองไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวคือจังเดี๋ยวเราจะคนอีกทีก่อนจะเข้าเครื่องอคนเหมือนกับลักษณะเหมือนตำมันแหละแต่เราไม่ตำใช้วิธีการคนไวให้เพื่อนยังที่ใส่พวกทั่วพร้อมไหมทอดเป็นกลุ่มๆไหมเขาเป็นยังทอดมันป่าป่ะครับอันนี้โบแมนเนาะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้หมกนี่ห่อหมกห่อหมกปลาช่อนทะเลครับปลาสากปลาสากผูฟีดไปเลยนายไปของทะเลต้มแล้วนะโดนไปได้แล้วครับนี่ต้มอีกสักพักไอ้ประมาณ10นาทีเลยเด้ครับนี่ต้มจนสุกตัวนี้เดี๋ยวครับจะเบิ่งว่ามันหดลงบ่ล้างสะอาดๆแล้วก็ควักใส่ควักยางออกครับแล้วก็ต้มระวังระวังครับหอยจริงๆครับผมโอเคครับจิ้มดูเกิดเป็นยังโอ้ยไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันนั่นใกล้ค่ำเอิญยังก่อนผักไปฮะตอนใกล้จะค่ำมันเร็วๆมันที่ค่ำมันดีเบิร์ดแล้วแก๊บแก๊บกว่าตาวันลงนี่เร็วอีเบิร์ดได้เด้ตัวได้ได้กินอ่ะไม่เท่าเลยครับกันเป็นชิ้นเป็นชิ้นไม่เรนี่ต้มครับต้มเมไอเนื้อเมตาอ่อนก่อนเลยเนื้อซึ่งกับกระดูกบางส่วนนะแต่ไอ้โบเงือกโบอ้วมนั่นนู่นมันต้มแล้วเป็นต้มสมสุกินนะครับไม่แบงเหรอแบงไม่แบงโอ๊กไปเลยมาให้ท่านพิธาเดี๋ยวพิธีกรมาแล้วใส่ปลาใส่ใบมะกรูดใส่ใบมะกรูดเอาหมกสดสดทางใต้เลยนะครับเนาะใส่เครื่องอันนี้พี่สันต่ำเองปูดกล้ามขึ้นเลยยังไงคนเดี๋ยวเยอะไปครับใส่น้ำกะทิใส่น้ำน้อยคนกวนนี่ครับคนกวนมานั่งกวนอยู่นี่ครับนี่มือแม่ครับเพชรนี่รูปแบบลองละมุนกลมกล่อมถุงเล็กหรือถุงใหญ่ต้องกวนนานๆนะครับผมเพื่อกวนเขาดีเลยครับกวนนานๆแม่บอกครับแม่กวนเลยครับมันไม่เข้าเดี๋ยวจะไม่อร่อยครับคนอื่นกวนกะทิต้องคั้นสดๆนะครับเนาะถ้าเป็นกะทิกล่องไม่อร่อยหรือไม่ไม่เลยไม่เลยครับมันสาบมันสาบกินไม่ได้เลยครับห่อหมกปลาอะไรอร่อยที่สุดครับเนี่ยปลาอินทรีปลาอินทรีปลานี้แหละครับปลานี้ว่ะปลา
นี่แหละของดีคนเขาชอบชิ้นใหญ่ๆผมนึกว่าจะเป็นเละๆไม่เละครับชิ้นแบบนี้รับรองได้ก็ได้ใช้ตะไคร้ไหมใช่เครื่องมันอยู่ในเครื่องโอ้ มันอยู่ในเครื่องหมดแล้วพร้อมพร้อมแล้วครับนี่แล้วก็คนไปเรื่อยๆน้องตัวคนกำลังคนให้ทุกทีมาแล้วตักไข่ลงไปหนึ่งฟองฟองฟองครับผมโอ้สีฟองโอเคคนเติมปรุงมาเลยไข่ไข่หอมเติมปรุงมาครับแม่บอกผงชูรสเกลือต้องกินนะทุกคนครับชิมสดๆเลยป่ะแม่อ๋อแต่น้ำตาลด้วยคนไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆเลยจะเหนียวใส่ไข่ได้ไหมพี่พี่ก่อนชูรสใส่ได้แล้วมาพี่พี่ก่อนเร็วๆชูรสใส่หลายเซฟหลายใส่น้อยเซฟน้อยใส่แป้งหวานเออใส่น้ำตาลใส่น้ำผึ้งน้ำผึ้งเหรอครับจริงๆแล้วมันคือน้ำตาลครับสอยกันคนละไม้ละมือไปเรื่อยๆเรื่อยๆเกลือป่ะครับแม่เกลือสามอย่างผมเกลือชูรสน้ำตาลแค่นี้เหรอครับต้องคนจะเหนียวที่สำคัญตรงครับกะทิอีกพริกแกงนะครับแซ่บพริกแกงเอาหอมใหม่สดมันอร่อยเลยนะครับปรุงรสก็ต้องใส่นิดๆน้อยๆแค่แม่ใส่ลองชิมดูก่อนลองชิมดูก่อนนิ้วนิ้วเออนั่นแหละไม่เป็นไรอร่อยเจือดเจือดมั้ยเจือดได้เจือดนิดนึงเจือดแม่ชิมดูครับต้องเอารสแม่แล้วเนาะเกลือครับเกลือเกลือปลา KFC ครับผมเกลือทะเลไม่แม่หนูก็เกลือโอเอไอโอดีเกลือเกลือเกลือนาเกลือนาเกลือนาเกลือไม่ใช่เกลือสมุนหรอกนาเกลือก็สมุนจะเป็นแดงๆใช่ไหมครับเกลือสมุนใส่ไปเลยก็ไม่หมดใส่เลยคนเลยพักก่อนพักก่อนเลยพักก่อนไม่แข็งไม่แข็งก่อนมาเดี๋ยวก่อนไม่หลุนยังเดี๋ยวเมื่อยแขนโอ้ไม่ได้ใช้งานดูเนาะคนเราผ่านชีวิตไปนู่นมาแต่ก็ไม่ได้ใช้นี่แค่มันตะแคงปากโคหัวมาแล้วครับวันที่นี้พร้อมจะลุยกันมานานแล้วไปเชียร์มัวไอ้ควรจะไปเลี้ยงควายครับลองด้วยใบชะพูกับโหระพาอันนี้เขาลองได้นะจริงๆครับผักเลี้ยงป่ะครับลองเลยเดี๋ยวลองอันนี้ตองเก็บสดๆไว้แล้วแม่ก็ตัดขอบครับผมลองนี่ใบมันสั้นนะถ้าไปขายขายมกได้บาทไหมขายกี่บาทแม่ขาย10บาท20เยอะก็ได้เออเนี่ยเดี๋ยวมันห่อยากครับถ้าใส่เยอะไม่หรอกมันยาวผมกระดูกไม่ขาก่อนเนี่ยผมห่อเป็นเนื้อนได้นี่เออหมูไม่ขาได้หน่อยก็ได้หมูไม่ขาโอ้ตรงนี้แบบใบหน่อยมันนี่ขายอะไรครับผมครับให้ตักเองเลยแม่ให้ทำเองเลยแม่ลงเองเลยเออเนี่ยถามลองมากจับไม่เอาอันของแม่ก็ได้เอาของแม่กระสาบแม่เนาะพี่ไม่เอาเอาเลยไอ้
นับเพิ่งก่อนประมาณ 4-5 ยอดครับผมได้ชะพูหาสีประมาณ8โอ้โหก็ตักครับผมกันโตมันรั่วเลยครับมันใส่เบ็ดเนี่ยต้องมีเนื้อแล้วก็มีกระดูกพร้อมได้ธรรมดาบ้านผมจะมีพริกลูกโดดใส่ด้วยนะครับมันต้องแกะอีกหน่อยแต่ธรรมดาตองยังไงห่อง่ายไปเอาไปตากแดดก่อนใช่ไหมครับจนพอแตกเอาไฟเอาไฟก็ได้งอเข้ามาสิลูกยังไม่เป็น จับจับให้มันแหลมก่อนไม่แหลมให้โอ้นี่ต้องดึงกันบ้างสิควานลืมสูตรครับก็เอาสูตรแม่บ่มาเอาสูตรแม่แล้วโอ้บ่ได้ครับเอาสูตรแม่นี่เป็นอีอักก็โป๊กเลยแบบนี้เป็นมั่วๆหน่อยนะครับผมโอ้โหบ่ถึงฟาวเลยมุกไงย่าเอาใบได้เลยได้เลยก็ฉะนั้นโอเคเรียบร้อยพอได้อยู่ครับนี่ลงนี่เลยงามดังหน้าคนหอมเอาใหม่เอาใหม่แก้มือใหม่ครับผมมีใบนี่แล้วก็มีใบรองอีกใบหนึ่งครับครับครับอีสานบ่เป็นเด้อีสานนี่มาลองมาเร็วลมยมมันเข้ามาครับผมแม่ตัดขอบมันไม่เลยผมก็เลยผมเนี่ยใส่ปะได้ใส่ยาวๆไม่ต้องเฟ้ยก็ได้ใส่ก็ได้นั่นเองยาวๆลองกระชับสวยงามนี่สวยงามเลยว่ะไปยึดนั่นไงโอเคมาที่พี่สันครับผมจะห่อให้เลยอ๋อให้เลยฟับโอ้เอาขอบคุณก่อนครับสวยกว่าผมอีกครับผมเหมือนแม่เลยแฉไข่หน้าแม่เด้อป๊อปแบบป๊อปเลยนี่แบบนี้ครับครับอันนี้เราจะนึ่งไปทางต้องให้เสร็จก่อนนึ่งเลยนึ่งเลยครับนึ่งเลยเนาะนึ่งเลยนึ่งเลยไม่ต้องใส่เยอะไม่แม่ใส่อันนี้นึ่งไปเลยเราจะไม่ใส่เยอะเนาะมันจะทับกันแบบนี้ส่วนผู้กันมาเชียร์เรื่องเอ้าไม่ได้นะครับนั่นน่ะใบมันสั้นไหมครับผมมันยาวๆก่อนได้ใบยาวๆยาวต้องไปหามาใหม่นะครับไม่กัดมายากนี่ก็ลุยได้ไหมปลูกเออไม่โดนมือครับเออหอมได้เพิ่นโอ้โหเพิ่นดีธรรมศาสตร์จังไงผีเมื่อชีพของผมปุ๊บน่ะเห็นไหมแป๊บเดียวครับผมเป็นสามเหลี่ยมแบบสวยงามทำหน้างงอันนี้ของผมครับเหมือนหน้าตาเลยมาให้ไว้นี่ของผมเดี๋ยว
ถมครับครับคนใต้ใจดีใส่เยอะหัวดิ้งนี่จบก้นทำเหมือนเซียนเหมือนเรียนมานุ่นกลัวมันจะเค็มเมื่อกี้อ่ะแต่ว่ามันก็ได้แล้วได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวมันจะเค็มอร่อยแล้วอร่อยแล้วอันนี้เราจะนึ่งต่อช่องที่สองนะคะสุกมาแล้วสุดหนึ่งครับผมนี่หนึ่งแบบหวดเลยแบบหวดบ้านเราเลยเอิ้นหวดแบบใดครับพี่ซิดหวดซิดหวดซิดครับผมแบบต้องทรายเนี่ยย่ำสุกซิดเดี๋ยวผมจะโชว์เองครับต้มยำหัวปลาอันนี้ก็เดี๋ยวร้อนให้มันเย็นครับผมจะหั่นเห็ดน้ำจิ้ม